วัสดีค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับไตบันทุงวันนี้ไตบันทุงมาลงท่านค่ะมาเห็ดลงท่านวันเกิดของหลวงปู่ฮกค่ะตอนนี้เขาก็แจกน้ำขนมไก่เหมือนแล้วค่ะมื้อนี้คนก็หลายหลายค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะทีมงานเราก็กำลังขึ้นไปไหว้มีสุขภาพร่างกายสักการะบูชาข้างบนจ้ะรวยแล้วรวยอีกนะครับสาธุนะครับร่วมบุญสร้างวัดกันได้นะครับกองบุญละ100บาทนะครับละ1เหรียญนะครับอธิษฐานสร้างวัดนะครับไม่ต้องอธิษฐานโอ้ขึ้นมาข้างบนสวยมากค่ะอธิษฐานสร้างวัดเราจะได้บุญเยอะกว่าครับเพราะว่าอันนี้ส่งให้ของการสร้างวัดก็คือแล้วพูดง่ายๆว่าวัดนำเงินไปสร้างสรรค์ก็จะได้ช่วยเหลือขอความเจริญก้าวหน้าที่องค์พระประธานของดีองค์ใหญ่ครับนะครับดอกไม้ธูปเทียนบูชาตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาได้เลยนะอีกจุดหนึ่งเป็นจุดไฮไลท์ก็คือพญานาคชมเมืองพญานาคสองตนนะครับหันหน้าเข้าหากันมีลูกแก้วตรงกลางลูกแก้วนั้นเรียกว่ามณีนาคาราหรือว่าลูกแก้วจักรพรรดิซึ่งเป็นลูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเข้ากับตอวัดที่3จ้ะวัดอะไรนะคะวัดเกาะลอยค่ะค่ะทีมงานเราตายบันทุงแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องแดดเปรี้ยงๆค่ะสวยสู้แดดค่ะทีมงานเท่ากับสู่คักค่ะเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องนำทีมโดยคุณป่าค่ะคุณป่าเป็นมีจิตศรัทธาที่เมื่อนี้ขอให้ได้บุญหลายๆด้วยจ้าสาขับรถพามาเนาะพาทีมงานมาพาทีมงานมาทำบุญ3วัดเลยค่ะเท่ากับสีเริ่มขึ้นแล้วค่ะมาน้อยการขึ้นว่าต้องจะซื้อว่าจอนซื้อบาทก่อนค่ะ
เดี๋ยวลงค่อยซื้อนะคะไม่หรอกไม่ได้เลขเลยเดี๋ยวไปขอเลขก่อนนะจ๊ะชั้นบนสู้สู้นะคะตามมาค่ะเดี๋ยวพาชมมือกล้องก็จะสู้สู้เหมือนกันใครเข้าห้องน้ำไหมคะพยายามจับถุงเท้าเนาะถุงเท้าอีกไม่ใส่ถุงเท้าไหนหันหน้าหน่อยทีมงานทีมน้ำเห็นแต่ตูดนะเนี่ยขอหน้าพอมาทีมงานได้ค่ะโอเคค่ะโอ้ถ่ายแต่ตูดทีมงานเจ้าหนี้โอ้ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านอะไรนะร้านก๋วยเตี๋ยวเศรษฐีจ้าอันนี้ตบท้ายนะคะหลังจากที่เรามาจากวัดตบท้ายด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวเศรษฐีใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวเศรษฐีอยู่แถวไหนนะพี่ตะเคียนเตี้ยตะเคียนเตี้ยค่ะมานะคะนี่ค่ะขอบอกเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศดีมากอยากจะมาเลยหรือเราจะไปล่องเรือก่อนลองเรือมาหารักสักคนนะรวยหรือจนก็เอาหมดไม่แล้วนั่งที่ไหนเต็มอ้าวพอเหรอลูกเต็มหมดเลยแต่ยิ้มยิ้มยิ้มนั่งน้อยน้อยน้อยลงไปก่อนน้อยลงไปแค่นี้ไม่น้อยลงไปตรงนี้โอ้นี่ไงตัวนี้บรรยากาศดีนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องขอบอกเลยสุดยอดเนาะเนาะเออเนี่ยสุดยอดเลยธรรมชาติจริงพี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยธรรมศาสตร์อีหลีค่ะทีมงานเฮานางแบบพี่ตั้งก๋วยเตี๋ยวเศรษฐีนะคะอยู่ที่ตะเคียนเตี้ยค่ะเข้าเส้นสุขุมวิทลงโป๊ะค่ะตลาดลงโป๊ะวิ่งตรงมาถึงวัดตะเคียนเตี้ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยจ้ะพิกัดตามนั้นนะจ๊ะ